ชิมกาแฟและชมวิวทะเลสาบที่คาวาคูชิโกระหว่างที่ลงจากเรือแล้วจะไปโรงเวนะครับเราก็มาแวะร้านกาแฟร้านหนึ่งสวยน่ารักเทียวนะครับก็จะมีรูปวาดนะครับเขียนด้วยลายมือส่วนนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นบอกว่ามีเมคเฟนของจากหลากหลายที่ก็เป็นมาเป็นสนีบราซิลโคลอมเบียนอกจากนี้นะก็ยังมีชั้นบนไว้สำหรับนั่งชมครับเมคบิวนี่หลังจากที่ได้กาแฟมานะครับก็จะมีน้องนกเอาไว้ให้ด้วยเป็นนกพับครับน่ารักเชียวที่ร้านนี้ก็ยังมีห้องน้ำไม่บริการนะครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นแบบสวยงามแล้วก็เป็นแบบออโต้นะครับมีน้ำอุ่นแล้วก็เป็นแบบไฟฟ้าออกจากห้องน้ำมานะครับเราก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็มีการขึ้นไปซื้อกาแฟอยู่ที่อีกชั้นหนึ่งครับจากบรรยากาศภายในร้านชั้น3เราจะเห็นวิวของทะเลสาบคาวาคุจิโกะครับแล้วก็นี่คือจะเป็นมุมสำหรับที่นั่งเป็นบาร์เคาน์เตอร์4-5ตัวอันนี้คือชั้น3มีการปรับตกแต่งภายในร้านได้อย่างสวยงามอันนี้เป็นที่เก็บนะครับเก็บมาเวลาดื่มเสร็จแล้วมีเครื่องเงี้ยนี่คือเป็นชั้นแล้วก็นี่คือเป็นที่ชั้นนั่งเราลงไปครับจากชั้น3ก็ลงไปชั้น2เวนชั้น2จะมีที่นั่งเป็นบาร มีที่นั่งเป็นบาร์แล้วก็เป็นชั้นล่างอันนี้เป็นร้านกาแฟนะครับที่เราเข้ามานั่งชมจะเห็นว่ามีอยู่ทั้งชั้นบนนะครับชั้น3ชื่อว่าร้าน True Lake Side Cafe มีเป็นแบบนั่งกินแล้วก็เทคเอาท์ได้ครับร้านนี้จะเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันจันทร์ถึงศุกร์จะปิดตอน3โมงเย็นตรงนี้ร้านจะบอกด้วยนะครับว่า Thank you so we will be close at the end today in prepare for marathon tomorrow นอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีการเช่าจักรยานไว้ให้ปั่นเล่นเที่ยวชมรอบทะเลสาบนะครับของคาวาคุชิโกะตรงนี้จะเป็นจุดจอดรถบัสที่8นะครับพามาชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ